ลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกียร์5นะครับคุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเรื่องราวการดูแลรักษารถยนต์หรือว่าความรู้พื้นฐานในวงการรถยนต์เนี่ยที่บางทีมีคนพูดถึงแหละแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหรือบางทีก็แบบไม่พูดอะไรของเธอนั่นน่ะสิเหมือนกับเราตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณผู้ชายต้องรู้จริงนะจ๊ะคุณผู้หญิงต้องรู้ทันคนที่เป็นเก้งกวางก็ต้องรู้ทันคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไปด้วยนี่ชูรักชูรสหรือว่าเรดิโอเกียร์5ไม่ใช่วันนี้เรามาพูดถึงรู้อีกเราพูดถึงสกิลอย่างนึงดีกว่าที่มันง่ายมากๆเลยในการที่เราดูแลรักษารถยนต์นั่นก็คือการวัดลมยางนั่นเองวัดยังไงระดับเมตรนะใช่ก็วัดเนาะระดับเมตรกราบมะกราบเจดีย์และโบสถ์พระอุโบสถวัดลมยางนี่คืออยู่ที่ไหนอ่ะความสำคัญของลมยางมันก็มีความสำคัญมากคุณพี่เป็นยังไงบ้างยังไงเพราะว่าลมยางถ้าไม่มีเนี่ยรถยนต์ก็จะแล่นไม่ได้นะก็ยางแบนสิฮะใช่ยางแบนแต่ถ้าเกิดลมยางมันอ่อนไปหรือว่ามันแข็งไปมันจะเป็นยังไงอ่ะลมยางอ่อนไปก็มีข้อเสียคุณผู้ชมทำให้รถกินน้ำมันลมยางแข็งไปถ้าเกิดว่าลมยางแข็งรถไม่ต้องกินน้ำมันใช่ไหมลมยางแข็งไปก็มีข้อเสียก็คือยางเนี่ยจะไม่สมมาตรเวลามันกินหน้ายางอ่ะแล้วเวลาแบบขับการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการวัดลมยางให้มันมีค่าพอดีเท่ากับมาตรฐานของรถยนต์รุ่นนั้นๆเนี่ยก็จะสำคัญมากๆถูกวัดลมยางต้องใช้อะไรบ้างคุณพี่ใช้มือไงฮะมือทำอะไรอีกมือแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวช่วยนี่ค่ะนี่อุปกรณ์ต้องใช้คุณผู้ชมที่วัดลมยางนั่นเองถ้าสมมุติว่ามาตรฐานสากลที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่แบบนี้เหรอชูสิชูสินี่ชูชันเลยชูชัยถ้าเป็นแบบแท่งๆเงี้ยก็แบบเหมือนอารมณ์เด็กปั๊มวัดอ่ะจะดูยากนิดนึงเวลาวัดปุ๊บก็จะมีแกนเด้งออกมาเขาเรียกว่าพกพาสะดวกว่าสะดวกใช่ใช้กระเป๋าเสื้ออย่างนี้นี่มีที่หนีบเป็นปากกาเลยนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คุ้นๆเหมือนของพ่อคุณเลยเนี่ยจริงเลยที่วัดลมยางเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยตามปั๊มน้ำมันหรือว่าแผนกประดับยนต์ในห้างสรรพสินค้าถูกไม่ต้องซื้อดีนะไม่ต้องซื้อดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยซื้อแมนนวลง่ายสุดจริงๆซื้อแมนนวลเอาที่มันอ่านค่าง่ายๆแล้วก็ใช้งานง่ายๆนี่แหละดีที่สุดเราจะต้องมาดูก่อนว่ารถแต่ละคันเนี่ยมีมาตรฐานการวัดลมยางประมาณไหนบ้างแรงดันต้องเป็นกี่ปอนด์แรงดันแรงดันมาตรฐานหน่วยวัดจะเป็น PSI ใช่หน่วย PSI ถ้าเราก็ดูในที่วัดที่เราซื้อมาเนี่ยแหละ PSI ใช่ไหมจานดำใช่ไหมถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยดูยังไงเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่รถทุกคันจะต้องมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่แล้วนะว่ายางเนี่ยจะต้องแบบมีลมยางประมาณเท่าไหร่อย่างรถญี่ปุ่นก็จะอยู่บริเวณไหนอยู่ที่จ่าด้านในของประตูหน้าฝั่งนี้จ้าเสารถเนาะเสารถด้านในเปิดประตูมาก็จะเห็นเลยแปะอยู่ก็เราก็ดูขนาดของลมยางให้มันตรงกับขนาดยางของรถเราด้วยก็จะมีบอกทั้งหมด4ประเภทด้วยกันก็คือล้อหน้าล้อหลังล้อหน้าแบบบรรทุกล้อหลังแบบบรรทุกอีกก็จะมีแบ่งแยกไปอีกตามเลือกตามความสบายใจเลยใช่ตอนนี้ลมก็มาแรงเลยคงจะคิดว่าแบบเราจะเติมลมกันอยู่หรอก็ไม่น่าจะใช่ถ้ารถยุโรปอ่ะจะอยู่ที่ฝาของน้ำมันคุณผู้ชมไม่ต้องหาที่ฝากระโปรงนะไม่มีฝากระโปรงมีแต่เครื่องกันหนูและสายไฟอย่างคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายางขนาดนี้สมมติว่าพี่ต้นขับคนเดียวเขาบอกว่าลมยางควรจะเป็นเลข36กับ36ทั้งหน้าทั้งหลังเลยสำคัญที่สุดต้องวัดตอนที่ขณะลมล้อเนี่ยยังเย็นอยู่ไม่ใช่ว่ามาวัดตอนเย็นนะไม่ใช่วัดตอนที่ล้อรถนี่ยังเย็นยังไม่ได้ผ่านการวิ่งเป็นระยะทางไกลๆพูดง่ายๆก็คือถ้าดีที่สุดก็คือก็ออกจากบ้านอ่ะก็วัดซะก่อนขับออกไปเลยทำไมต้องวัดตอนลมเย็นเพราะว่าถ้าวัดตอนลมมันร้อนเนี่ยแรงดันลมเนี่ยมันจะเพี้ยนไปวิธีการวัดเนี่ยง่ายมากเราถอดจุกลมยางมันอยู่ตามล้อนี่แหละหาเอาเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยบิดจุกถอดออกมาถอดเสร็จปุ๊บเราก็เสียบนี่จ้ามีปากอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีปากอยู่ตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปให้ตรงกันเหมือนเราจุ๊บกันเนาะแล้วเราก็กดมันเข้าไปคุณพี่อ้าวอีกจะบอกว่าตอนกดเนี่ยคุณผู้ชมพยายามกดให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วดันลงไปอย่าไปเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะลมมันจะออกแล้วมันจะมีเสียงฟึดแค่นี้จ้ะตดเหมือนคนเราตดเนาะแต่ถ้าเกิดมีเสียงฟี่ยาวๆแสดงว่าแบบไม่ตรงและวัดไม่ได้อันนี้วัดออกมาปุ๊บตึ้งฉันว่าเสียมั้ย36งานเนี่ยอีนี่ปล่อยลมรถวะเนี่ยคือถ้าฟี่แบบเมื่อกี้คือผิดนะคือเป็นการปล่อยลมไม่ใช่ต้องเป็นแบบเสียงสั้นๆแบบนี้นี่เสียงแบบกระชับฉับไวถ้าอย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่อันเนี้ยคือเป็นเสียงปล่อยลมนี่คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าคุณผู้ชมเวลาไปหาเติมลมยางตามปั๊มน้ำมันเนี่ยจะมีลมยาง2ประเภทอีกแรงลมจะมีลมแบบธรรมดาที่เป็นปั๊มลมกับลมแบบไนโตรเจนอีกก็คือรถยนต์สมัยใหม่คุณผู้ชมจะเป็นรถระดับพรีเมียมขึ้นไปหรือเป็นรถที่ประเภทแบบออฟโรดอะไรพวกนี้ก็จะมีระบบวัดลมยางอัจฉริยะมาให้แล้วมันใช้งานยังไงคือพูดง่ายๆถ้ามีอย่างรถใดรถหนึ่งอ่ะยางมันรั่วยางลมยางมันหายไปมันก็จะมีระบบสัญญาณไฟขึ้นมาเตือนบนหน้าปัด
ตื้ดขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ไฟสีส้มรูปยางแบนว่าเฮ้ยคุณรถคุณเนี่ยยางมีปัญหาแล้วนะไม่ต้องมาวัดลมยางนะรถยนต์สมัยใหม่คุณผู้ชมถ้าสมมุติใครอยากมีระบบเตือนลมยางอัจฉริยะก็ไปหาซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมได้ตามร้านประดับยนต์แต่ว่าถ้าวัดเองก็จะดีเราจะแลดูแบบว่าเรามีสกิลช่างกันเถอะนะเราดูฉลาดบางคันนี่ฉันเห็นนะอุปกรณ์วัดลมยางอัจฉริยะมันเป็นติ่งเหมือนแบบลูกเต๋าคุณผู้ชมปิดตรงหัวจุกอะใหญ่ใช่มั้ยเออใหญ่นึกว่าไปเล่นไพ่กันอยู่ทอยลูกเต๋ากันอยู่วู้อะไรเงี้ยง่ายมั้ยง่ายมากๆใช่แต่ฉันไม่ได้เป็นคนง่ายๆนะฉันพูดไปก่อนสรุปก็ฟังตั้งงานเอ๊ะทําไมกราบมั้ยโบสถ์หรือวัดอ๋อวัดลมยางเป็นโบสถ์มุก3บาท5บาทเล่นหน้ากระจกมั้ยถ้าคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับเก้งครับใช่จริงก็เจอเก้งมาทั้ง2ช่วงแล้วนี่เนาะเก้งอะไรอ่ะ